กันต่อนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาชมล้อนะคะขอบ20 5รู 114.3 นะคะนี้เนี่ยเอาออกมาวางเรียงให้ชมกันทีละชุดเลยนะคะสำหรับแฟนๆที่จะเลือกแบบหาล้อขอบ20จะใส่รถประมาณ Toyota Alphard Velfy Honda Accord Toyota Camry หรือตระกูล CX สำหรับ Mazda ก็สามารถใส่ได้นะคะเริ่มต้นเลยนะคะตอนนี้มีของเลยตัวนี้เป็นตัวล้อเลนะคะอยู่ในกลุ่มของ Vogue Racing ซึ่งเป็นล้อฟอร์ดนะคะนี่จะเป็นตัว TE37 Ultra นะคะเป็นตัว UL สเปคที่เรามีนะคะก็จะเป็น20กว้าง8นิ้วครึ่งนะคะออฟเซต36อันนี้สีบรอนซ์ทองงบประมาณของล้อฟอร์ดก็จะอยู่คร่าวๆประมาณ 135,000 ถึง 139,000 นะคะราคาอาจจะสูงกว่าล้อทั่วไปนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นเทคโนโลยีของล้อฟอร์ดซึ่งเวลาใส่เข้าไปนะคะน้ำหนักจะเบากว่ารุ่นอื่นๆแล้วก็ทนทานแข็งแรงนะคะแล้วก็เวลาที่เกิดการกระแทกนะคะล้อจะไม่แตกหลุดออกมาเป็นชิ้นๆนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบเหมือนปิดเป็นเลข8อะไรประมาณนี้อันนี้เป็นตัวอัลตร้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นสี MM นะคะสำหรับลูกค้าที่บอกว่าสีทองเนี่ยวัยรุ่นเกินไปก็จะ CMM ได้นะจ๊ะอันนี้จะเป็นสีไดมอนด์ดาร์กกันนะคะจะมีเกล็ดไดมอนด์อยู่บนตัวล้อนะคะเป็นสีออกเทาๆดำๆนะคะต่อมานะคะเป็นตัวใหม่ของVogue เหมือนกันนะคะก็จะเป็นตัว G16 ตัวนี้เป็นสีดำด้านนะคะสเปคล้อก็20กว้าง8นิ้วครึ่งนะคะออฟเซต38รุ่นนี้เนี่ยสำหรับรถเกียร์คาร์นิวัลหรือ Honda Accord นะคะเอาผ่านวิวไฟชอบใส่มากเลยสวยงามนะคะต่อมาข้างๆกันนะคะจะเป็น G025 นะคะตัวนี้เนี่ยน้ำหนักแค่9กิโลกว่าๆเท่านั้นเองนะคะสำหรับขอบ20เป็นรุ่นล้อคอร์สที่น้ำหนักเบาที่สุดนะคะที่เรามีสเปคนะคะก็จะเป็น20กว้าง8นิ้วครึ่งนะคะออฟเซต38ตัวล้อนะคะก็ซ้อล่องลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ก้านเป็นก้านไวๆหน่อยนึงนะคะสวยงามมากมาพร้อมฝากลางนะคะสำหรับ G16 กับ G025 ส่วน TE37 Ultra นั้นเราต้องซื้อฝาเพิ่มนะคะต่อมาเป็นล้อแคสนะคะสำหรับล้อแคสเนี่ยก็จะหนักกว่าล้อฟอร์ดประมาณวงละโลกว่าแล้วก็ราคานะคะก็จะถูกลงกว่าเดิมเกือบครึ่งเลยสำหรับงบประมาณของล้อแคสก็จะประมาณ 80,000 กว่าบาทนะคะพาชมทีละรุ่นเลยอันนี้นะคะอยู่ในกลุ่มของล้อเล่แกมไลท์นะคะตัวนี้เป็น 57ANA สเปคล้อก็จะเป็นขอบ20กว้าง8นิ้วครึ่งออฟเซต38มาพร้อมฝากล้างตัวล้อเป็นสีทูโทนนะคะมีไดมอนด์คัทปัดหน้าล้อเงาๆด้วยนี่ก็ประมาณ 80,000 กว่าบาทนะคะส่วนตัวนี้จะสีแพงสีแบบเนี้ยจะแพงนิดนึงนะคะก็จะประมาณแบบ 89,000 ประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นล้อเลย์โฮมูลา 2.5 TW นะคะก็จะแนวแบบรูหรานิดนึงออกสีเงินนะคะเป็นคล้ายๆแบบแพลตินัมซิลเวอร์สวยงามค่ะตัวนี้ก็ขอบ20กว้าง8นิ้วครึ่งนะคะออฟเซต38เช่นเดียวกันเหมือนคล้ายลายดอกไม้เนาะอันนี้ไม่ได้ตัดโค้งต่อมานะคะเป็นฮอมูระ 2.7 ก้านวายนะคะจะเป็นสีออฟเซตแบล็คแล้วก็มีขอบแดงนี้ขอบ20กว้าง8นิ้วครึ่งนะคะออฟเซต45สี BC มาพร้อมฝากลางนะคะแล้วก็มีริมแดงแบบนี้นะคะสวยงามแล้วก็สีนี้นะคะเวลาใส่ไปกับรถนะคะเหมือนแบบล้อจะเปลี่ยนสีได้นะคะตามสีรถแล้วก็ตามสีแสงเห็นไหมเรามามุมนี้มันก็จะแบบแลดูมืดแล้วก็ก้านคนเบรกด้วยนะคะพวกนี้ต่อมารุ่นใหม่ล่าสุดเลยเป็นโฮมูลานะคะ 2.7 RA ทีนี้ก็จะประมาณ 89,000 ประม
านีนะคะเกาะขอบในมี7ก้าน RA ตัวนี้จะเกาะขอบในแบบนี้นะคะแนวแบบย้อนยุคหน่อยๆมีฝากลางทุกลมให้เรียบร้อยนะคะดูขอบแบบสวยงามวิบวับกันเลยทีเดียวต่อมานะคะก็จะเป็นเรเวอร์ซูสนะคะ V250LC ตัวนี้มาครบสีเลยนะคะในชุดเนี่ยมี2สีให้เลือกตัวสีนี้จะแพงหน่อยนึงประมาณ 89,000 สีเจ็ตแบ็คคล้ายๆโฮมูล่าเมื่อกี้นี้เลยสเปคล้อก็20กว้าง8นิ้วครึ่งลบเศษ45นะคะมีฝากลางต่อมาก็จะเป็นสีออกแบบด้านๆดำด้านแล้วก็มีทูโทนนะคะตัวนี้ 83,000จากโปรโมชั่นอยู่นะคะสวยงามมากเลยนะคะสามารถชอบชุดไหนนะคะสามารถเอาล้นมาวางเทียบกับล้อได้นะคะหรือว่าใส่ชุดเบรกมาแล้วกับล้นนะคะก็สามารถมาเทียบได้ว่าเอ๊ล้อพวกนี้มันพ้นเบรกกับที่เราใส่หรือเปล่านะคะนัดคิวล่วงหน้าแล้วก็แจ้งมาในอินบ็อกซ์หรือว่าโทรแจ้งก็ได้นะคะหรือว่าแอดไลน์ ID ก็ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ Ensport 087-666-7777 แอดไลน์ ID ก็ SINSPORTS อย่าลืม SI ข้างหน้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็พาชมกันคร่าวๆแล้วเดี๋ยวรอบหน้านะคะจะพาไปชมขอบอื่นๆนะคะแล้วก็หลายๆสเปคให้ลูกค้าเลือกนะคะอยากได้อยากชมล้อสเปคไหนใส่รถอะไรก็อินบ็อกซ์หรือว่าแอดไลน์มาบอกได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ